ใครกำลังหารถซีดานพร้อมใช้ในราคาเท่าแคมรี่ต้องคันนี้เลย Mercedes-Benz E-Class 250 Avantgarde ปี2011 Top Option มีหลังคาแก้วคือสภาพดีมากเลยไม่ 90,000 กว่าเท่านั้นในราคาแค่ 549,000 บาทนะครับเท่าแคมรี่เลยนะดูแลรักษาไม่ยากครับเครดิตดีเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับว่ารถ E-Class น่าใช้ขนาดไหนครับเนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถซีดานน่าใช้นะครับแล้วเป็นรถซีดานที่ขายดีมากในช่องผมนะผมว่าคนซื้อได้เปรียบมากๆเลยนะครับเป็นรถลักชัวรี่ซีดานที่ราคามันลดลงเยอะมากแล้วหรูหราน่าใช้นุ่มนวลมากๆนะครับคือ Mercedes-Benz E-Class นะครับ E-Class เป็นลักชัวรี่ซีดานถ้าคนพูดถึงความพรีเมียมนะครับความหรูหราเนี่ยทุกคนจะคิดถึง E-Class เป็นอันดับแรกๆเลย212เนี่ยทำตลาดด้วยกัน2ตัวนะครับคือก่อน Minor Change แล้วก็ Minor แล้วก็หลัง Minor Change นะครับดูง่ายๆจริงๆอ่ะหลักๆดูที่ไฟหน้าครับมันจะมีไฟรวมและไฟแยกตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องตัวท็อปสุด E250 นะครับถ้าคนที่ต้องการงบประมาณไม่เยอะดูแลง่ายๆนะครับเครื่องบล็อกนี้ดูแลง่ายมากมันคือเครื่อง 1,800 นะครับเทอร์โบตัวนี้ให้แรงม้าถึง204แรงม้าแล้วที่สำคัญครับนะปีนั้นนะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแล้วนะครับคือ 7G เนี่ยข้อดีคือไหลเวลาคุณขับเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะค่อนข้างประหยัดนะครับเนื่องจากว่าเกียร์มันค่อนข้างไหลดีเลยผมพูดประจำนะครับว่า211กับ212คาแรคเตอร์คนละแบบใครชอบรถที่ข้างในใหญ่ W212 ตัวนี้นะครับใหญ่กว่า W211 เยอะแต่211จะให้ความนุ่มนวลแบบคลาสสิกแต่212จะเฟิร์มกว่า211นะครับแล้วถ้าคุณมีงบประมาณซื้อนะผมแนะนำว่าคุณซื้อ E250 ไปเลยครับเชื่อผมเพราะเอาจริง E200 อ่ะผมว่าก็สู้250ไม่ได้นะครับความสบายด้วยออปชันนี่ต่างกันเยอะนะครับคันนี้เนี่ยตัวออปชันเนี่ยเยอะกว่าเยอะนะอย่างแรกนะครับตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทกุญแจพุชสตาร์ท2ก็คือเบาะนะครับเป็นเบาะเมม3เป็นสิ่งที่ทุกคนหามามีเบนซ์ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการซ่อมก็คือสลูปนะครับตัวนี้เป็นสลูปคู่เลยนะครับซึ่งมีแล้วสวยขึ้นเยอะนะครับออปชันแบบนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับใกล้ๆจะเปลี่ยนโฉมประมาณ 12-13 แล้วเกียร์จะอยู่ที่คอจะเป็นเขาเรียกว่าเกียร์คอนะครับเกียร์คอจะเป็น7สปีดหมดแล้วนะถ้าเป็นเกียร์ตัวใหม่ๆจะอยู่ที่คอหมดแล้วนะครับมีเพดเดอร์ชิฟมาให้ซ้ายขวานะครับนุ่มนวลมากคันนี้นะครับล้อก็ล้อ AMG นะครับพร้อมยางใหม่ด้วยเอาขับสบายๆเลยมือ1กับ4ล้านนะครับ E250 นะตอนนี้นะคะจับต้องได้มากนะครับ 549,000 บาทครับนะใครจะเทิร์นจะขายจะฝากขายหรืออยากแลกเทิร์นนะครับก็แอดไลน์มาที่ @ no name ได้เลยนะครับเดี๋ยวถนนโล่งเราจะลองเหยียบให้ดูว่ารถนุ่มนวลขนาดไหนถ้าเรากดโหมดสปอร์ตนะกดปุ๊บนะครับสปอร์ตจะขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยนะครับพอเราเหยียบปุ๊บเนี่ยว่าตาเร่งติดเท้าดีเลยนะครับนี่ซีเรียสเรื่องน้ำมันนะ250ขับมันมากนะครับเลย 549,000 บาทครับรับแลกรับเทิร์นรับขายนะครับหรืออยากฝากขายหรืออยากจะแลกคันนี้นะแอดไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับตัวนี้เป็น E250 นะตัวท็อปสุดหายากออกมือถึง4ล้านนะครับ CGI Avantgarde ปี2011สวยงามมากนะครับไม่90,000 แท้ๆนะครับคือเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเป็น7เกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับ7เกียร์เนี่ยขับดีกว่า5เกียร์เยอะโดยสภาพแบบนี้หายากๆมากๆแล้วราคาจับต้องได้ด้วยนะเป็นไฟซีนอนลูกแก้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ W212 จะเป็นไฟข้าวหลามตัดนะดูง่ายๆเลยนะครับสภาพไฟยังสวยกระจังหน้านะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยงามมากถ้าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะถ้าคุณดูง่ายๆนะตัวนี้จะเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะครับคุณดู
ทรงรถสวยงามมากๆเลยนะเอาจริงถ้าถามผมนี่ถือว่าสวยสุดๆเลยเครื่องยนต์นะครับเป็น 1,800 เทอร์โบนะครับให้แรงม้า204แรงม้าคู่เกียร์ 7G โทนิกนะครับเครื่องตัวนี้นะใช้ในทุกรุ่นตั้งแต่ C Class E Class นะครับดังนั้นอะไหล่หาโคตรง่ายแล้วไม่แพงเลยนะครับท่อทุกอย่างคุณดูดิเนี่ยตาม Mercedes Benz หมดนะครับน้ำมันไม่มีรั่วซึมเลยนะเนี่ยเครื่องเดินนิ่งมากๆนะครับบอดี้สวยเลยนะครับไม่มีชนหนักเลยสีเดิมๆยังอยู่เลยนะครับหาสภาพแบบนี้เนี่ยไม่เคยถูกแกะซ่อมเนี่ยครับรถไม่แท้ 90,000 แบบนี้คุณจะหาที่ไหนนะครับเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างซ่อมครบมาหมดแล้วนะครับเขาขาดทุนมาให้คุณหมดแล้วนะสภาพแบบนี้หายากมากนะครับเป็นล้อขอบ18เป็นล้อ AMG นะครับผมว่าไซส์นี้กำลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ทำงานใช้ได้หมดเลยนะสีโดยรวมถือว่าสวยงามมากนะสีขาวนะครับไม่มีชนหนักนะหลังคาเป็นหลังคาสลูปนะครับคุณดูเนี่ยพวกนี้ไม่ได้จอดตากแดดนะเพราะมันไม่ได้แตกพวกนี้เนี่ยสีไม่ซีดเลยนะครับกระจกสวยงามมากเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกรถบอดี้สวยเลยนะครับคิ้วทุกอย่างมีครบนะครับสีไม่ลอกไม่ร่อนนะครับหลังคาเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับไม่มีรั่วนะเนี่ยกำมะหยี่ทุกอย่างสวยอยู่เลยนะครับมาดูทรงข้างหลังนะข้างหลังสวยงามเอาจริงสวยคนชอบ W212 นะผมว่าหาสภาพแบบนี้ยากนะด้านท้ายเนี่ยไฟวีดีทุกดวงสวยงามมากนะครับคือจริงรถคันนี้เนี่ยไม่แท้ 100% นะครับเนื่องจากว่าตอนซื้อมาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วผมเป็นคนซื้อคันนี้มาเองแล้วลูกค้าไม่ได้ใช้เลยนะครับเรารู้ประวัติหมดเลยนะครับเนี่ยสภาพสวยงามมากๆ E จะเข็น C250 นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับฝาท้ายนะครับถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้อย่างที่บอกนะออปชั่นจะครบสุดฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดกดปุ๊บเปิดได้เลยอุปกรณ์ครับโดยรวมทั้งหมดครบหมดเลยนะครับคุณดูข้างในดิข้างในสวยงามมากเลยนะนี่คือสภาพของรถที่สวยมากนะครับสีเดิมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแบตลูกเล็กลูกใหญ่มีครบหมดนะครับคุณดูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสวยงามมากถ้าซื้อรถนะคุณดูราคาเท่านี้ได้สภาพเดิมๆแบบนี้นะครับโคตรสวยเลยนะครับปิดฝาท้ายไฟฟ้าคีย์เลสนะมาดูเบาะนะครับคันนี้เบาะสีสวยมากนะครับเป็นน้ำตาลส้มสภาพเบาะดีมากนะตัวนี้จะเป็นตัวดันหลังนะครับที่เบาะดันหลังแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับยังใช้งานได้อยู่นะที่เก็บของตรงนี้ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันที่มีครบนะครับปรับไฟฟ้านะครับเมมล็อกปลดล็อกนะครับกระจกนะสภาพยังดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันสตาร์ทรถก็แค่กดนะครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ 90,000 คุณเห็นนะครับรถไม่แท้นะครับ94,000เท่านั้นนะครับดูสภาพก็รู้เนาะออปชันตัวนี้นะอย่างแรกนะนะครับถ้าดูพวงมาลัยตัวนี้จะมีพาราชีพครับเป็นเกียร์7สปีดบวกลบได้นะครับที่หัวเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะออปชันตรงกลางของรถนะครับนี่ ESP นะครับเซอร์วิสต่างๆนะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ Instrument Cluster นะครับก็คือตัวจอนะ Time Date Light Vehicle ต่างๆนะครับ Convenient ตัวนี้มี Easy Entry นะครับ Belt Adjustment นะครับนี่คือออปชันเนาะอันนี้คือกระจกข้างปิดออดปิดออโต้นะครับพวกนี้มีออปชันมีครบหมดเลยนะครับอีกอย่างนึงหัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์7สปีดนะครับวิธีการก็ดึงเข้ามาได้เลยเนี่ยดึงเข้ามาจะเป็นเกียร์ดีนะแต่ถ้าขึ้นนะครับก็จะเป็น R นะคือเวลาจะดึงนะครับแนะนำว่าดึงเข้ามาหาตัวนิดนึงนะครับดึงเข้ามาปุ๊บแล้วก็ลงนะครับเนี่ยเป็นเกียร์ดีแล้วถ้าจะเข้าเกียร์ P ก็แค่กดนะครับครับจะเป็นไฟออโต้นะครับอันนี้ไฟตัดหมอกนะออปชันที่มีมาบอกทั้งหมดเนี่ยก็คือเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะเมมนะครับ3ระดับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับพับนะครับเปิดนะครับปรับให้ดูนะครับเนี่ยกดปรับก็คือกดมุมนี้ทีนึงนะแล้วก็ปรับนี่นะครับปรับได้นะครับปรับได้นะครับฝั่งนู้นกดเลือกนะครับกระจกที่เราต้องการแล้วก็ปรับขึ้นมาได้นะครับปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับนี้กระจกก็ขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงปกติเลยนะครับคิวทุกอย่างยังสวยงามอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกกระจกนะอันนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะออปชันจะเป็นพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับออปชันทั้งบนจะเป็นลำโพงนะแล้วนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับตัวบอกเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์หน้ากับหลังนะครับต
ัวนี้จะเป็นจอนะเปิดปิดจากตรงนี้นะครับเปิดปิดจอจากตรงนี้จริงๆสามารถใส่จอ Android ได้เลยนะครับตอนนี้ง่ายมากแล้วถูกด้วยนี่ก็วิทยุทุกอย่างใช้งานได้ปกติโทรศัพท์ใช้งานได้นะครับอันนี้เบอร์โทรเนาะอันนี้ก็จะเป็น CD นะครับเล่น CD ได้6แผ่นนะจากโรงงานนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปนะครับในปีเนี่ยตัวนี้จะมีเบาะเย็นกับเบาะอุ่นนะครับผมกดเบาะเย็นเนี่ยเบาะตรงนี้เย็นเลยนะครับคุณรู้เลยว่าจะมีลมขึ้นมานะครับจะเลือกออปชันก็เลือกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม Eco นะครับ Park Sensor นะครับแล้วก็ปุ่มอันนี้ลงมาอันนี้ตัวนี้จะเป็นแอร์นะครับเอาบังกาดตัวนี้แอร์ตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะโอเคตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับข้างบนนะครับนี่จะปรับออปชันต่างๆนะครับวิทยุนะครับหรือซาวด์ต่างๆนะครับนี่สามารถเลือกเฟดทุกอย่างได้นะครับจากจอได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเก๊ะเนาะกดที่หนึ่งนะครับไว้ของตรงกลางได้นะครับทุกอย่างยังสะอาดอยู่เลยนะเดี๋ยวคุณดูเบาะนะครับฝั่งนี้สะอาดสะอ้านอยู่เลยเบาะไม่ได้นั่งเลยนะครับพูดตรงๆใครได้คันนี้ไปนะสภาพโคตรดีเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะบุ๊กเซอร์วิสอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติซ่อมรถทั้งหมดนะครับเนี่ยมีประวัติซ่อมทุกอย่างนะครับบินอยู่นี่หมดเลยนะรถคันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ใช้จริงๆนะครับเขาก็เข้าสู่เกือบทุกระยะเลยนะครับเนี่ยตัวรถนะครับปี2011นะตัวรถเป็นปี2011เลยนะครับนี่ก็เป็นบุ๊กเซอร์วิสต่างๆของรถนะครับทุกอย่างเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่มีบินมีอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้ได้หมดเลยนะครับรถมีประวัติแบบนี้เนี่ยเช็คได้เลยนะนะครับอุปกรณ์มีครบหมดสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่นั่งข้างหลังกันอ๋อลืมข้างบนนะครับซันรูฟตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นี่เราพอดีเราเปิดตัวลองแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดกดอีกทีก็จะเปิดแบบนี้เลยสำหรับคนที่ชอบออปชันนะมันจะเป็นพาโนรามิกข้างหลังด้วยนะครับถ้าปิดนะกดอีกทีนึงนะครับจริงๆเปิดแล้วว่าดูกว้างขวางมากๆเลยนะถ้าถามผมนะผมว่ามันสบายมากเลยนะมาดูที่นั่งที่สบายที่สุดคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยโครเมียมยังสวยอยู่เลยนะผมว่าคนซื้อ E-Class นะครับก็ต้องการมานั่งข้างหลังเนาะนี่คือผมปรับข้างหน้าตามที่ผมนั่งเลยนะผมเป็นคนนั่งแบบหลังถอยมาเยอะๆนะครับผมสูง185นะอยากให้ดูคันนึงนะครับอย่างนึงก็คือคันนี้นะสภาพเบาะทุกอย่างสวยงามมากถ้าคุณมาดูตัวจริงนะครับสภาพเบาะคือเดิมสุดๆแทบไม่ได้นั่งเลยนะครับหลายปีนี้ไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะครับข้างบนมีสลูปนะครับมีไฟไม่กว้างนะผมเคยพูดหลายๆคลิปอยู่แล้วนะครับว่ากว้างกว่า Series 5คือนั่งสบายกว่านะครับถ้านั่งข้างหลังเข้ามานะครับอย่างแรกนี่ข้างหน้าคือผมสูง185นะเซตตามที่ผมนั่งเลยนะครับปิดประตูความรู้สึกผมคือขาเหลือนะตรงนี้ขาเหลือแล้วก็ผมจะพูดหลายคลิปเลยว่าพื้นที่ตรงสัมภาระตรงที่นั่งตรงตูดตรงนี้นะครับมันจะนั่งสบายกว่า Series 5มันคือมันดันตัวขึ้นมาเยอะกว่านะครับครั้งอันนี้คือวิสัยทัศน์แบบที่ผมมองนะพอมันมีซันรูฟแล้วมันช่วยทำให้รถดูโล่งขึ้นเยอะนะครับข้างหลังก็มีแอร์ส่วนตัวนะครับซึ่งเย็นเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นที่เก็บเก็บของที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเบาะนั่งสบายนะครับมีที่วางแขนนะครับที่วางทุกอย่างเนี่ยจริงๆที่วางแก้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยแต่แนะนำว่าจับมันเบาๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้มันแตกก็มันซ่อมไม่ได้นะแต่ยังดีอยู่นะครับเนี่ยคุณดูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันแทบไม่ขาดเลยครับเนี่ยมันใช้งานได้ปกตินะครับข้างหลังนะครับสวยเลยตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟเกะนะโอเคสวยงามมากนะครับ549,000นะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆราคาตอนนี้นะน่าใช้มากๆโอเคครับได้เห็นรายละเอียดของตัว Mercedes-Benz E250 อวังการ์ดปี2011ตัวท็อปเลยนะครับออปชันครบมันเป็นช่วงเวลาที่คนซื้อได้เปรียบสุดนะครับราคารถมันตกมากด้วยวิกฤตหลายๆอย่างนะจัดไฟแนนซ์อยู่ที่เครดิตนะครับถ้าเครดิตดีเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เยอะเลยนะครับซื้อตอนนี้แหละครับเอาจริงถ้าอยากได้นะ7เกียร์แล้วด้วยเกียร์คอแล้วด้วยนะครับอยากไปแปลงหน้านะครับก็เพิ่มตังค์ไม่เท่าไหร่ก็หล่อขึ้นเยอะข้างในนั่งสบายเบาะสีนี้สวยด้วยนะครับสนใจนะครับ0617462222ครับ0819082026หรือคีย์ว่าโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับรับแลกรับเทิร์นรับขายหรืออยากฝากขายก็แอดมาไลน์มาให้เราได้เลยนะครับตอนนี้ราคาโคตรถูกไม่คิดว่าเป็น E-Class วันนี้ราคาเท่า Camry แล้วนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่อง No Name นะครับบานาน่าด้วยนะครับหรือใครจะซ่อมก็เข้ามาหาเราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย